ลูกี้พีอันบ็อกซ์สวัสดีค่ะมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีกันนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะมาอันบ็อกซ์นะจากร้านบ้านผ้าแพรนะคะ Cactus and Succulent นะคะถ้าเกิดว่าใน Google วะใน Facebook นะก็ไปเซิร์ชชื่อนี้เลยบ้านผ้าแพรนะ Cactus and Succulent นะคะก็จะมีขึ้นมานะมาเรามาแกะกันเลยจริงๆกล่องมา2วันแล้วนะแต่ว่าไม่ว่างแกะนะคะก็เลยเพิ่งได้แกะอันนี้เขาส่งมาเป็นแบบทั้งกระถางนะคะทุกคนนี่มีเบลป้องกันอย่างดีกันกระเทือนกระแทกยกเยกนะแต่ก็เนี่ยคือการส่งแบบทั้งกระถางก็คือเรียกอะไรอ่ะมันต้องใช้วิธีแพ็คประมาณแบบเนี้ยค่ะคือไม่ให้เขาแบบกิ้งไปมาไม่งั้นน่ะตัวกระถางหรือความหนักของกระถางมันก็อาจจะทับไม้เราให้เสียหายได้นะคะเขาก็ต้องตรึงมาให้แน่นแบบนี้นะแกมาก่อนอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ส่งมาแบบทั้งกระถางแต่อาจจะลื้อกระถางออกมางั้นพูดผิดขอโทษอันนี้แสดงว่าเขาก็คือแบบดับเบิลล็อกนะเพราะปกติถ้าไม่มีกระถางเนี่ยเรายัดให้มันแน่นให้มันไม่กลิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยกับลูกๆเรามากกว่านะอันนี้เขาอาจอ๋อนี่ไงมีกระถางอันนึงเป็นสายป่านบอกเลยเฉลยเลยนี่น่ารักกุบสายป่านเดี๋ยวไว้แกะทีหลังไว้ข้างนี้ก่อนนี่นะถ้าเพนจำไม่ผิดจะมี1อันที่เขาว่าแถมมาให้แต่เพนจำได้นะว่าเขาแถมอะไรให้มาเพราะเขาถ่ายรูปก่อนส่งเขาถ้ามีถ่ายรูปรวมมาให้ดูก่อนด้วยนะคะน่ารักมากอ่ะมาแกะอันแรกเลยนะขออนุญาตฉีกเลยนะคะจะได้เร็วว้ายลูกแม่ตกเลยแต่นางก็มีแอร์แบ็กของนางอยู่นะนี่อุ้ยนี่ไงเมื่อกี้เกิดจะบอกแล้วไม่ใช่ว่าแกะอันแรกมาเจออันแถมเลยนะใช่เลยอันนี้เป็นอันที่ทางร้านแถมมานะคะก็ทางเพจแล้วก็เพจดูกี้พีก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ว่าแถมมาให้นะนี่น่ารักจริงๆนะคะทุกคน1ต้นพรึบๆก่อนแกะจากเล็กไปหาใหญ่แล้วกันนะคือจะบอกว่าอยากได้ไม้ร้านเนี้ยมาหลายต้นแล้วนะคะแต่ว่าเอฟไม่ทันสักทีนะคะก็รอแล้วรออีก2รออยู่ประมาณ 2-3 รอบนะถึงได้เอฟรุ่นนู้นรุ่นนี้ทันบ้างนะคะนอกจากเขาหุ้มตัวทิชชู่มาแล้วนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนใหญ่ๆเนี้ยเพิ่งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำหรือว่าอะไรแต่มันคล้ายที่ตู้ป่าที่กรองตู้ป่าค่ะอุ้ยน้องคนนี้ก็เป็นน้องที่เราชอบเหมือนกันแล้วก็เคยตายไปในหน้าร้อนปีใดปีหนึ่งแล้วก็หาแบบถูกใจไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มาเจอน้องเขาอีกรอบหนึ่งก็รีบสอยเลยนะคะนี่ต่อไปเป็นต้นอะไรเอ่ยดีเหมือนกันเนาะใช้อันนี้มาห่ออ๋ออันนี้อะมิสตาแน่เลยนี่อะมิสตาเขาจำได้แต่ก่อนเขาเคยมีอันที่แบบสวยมากๆอันนึงแล้วก็นั่นแหละหน้าร้อนปีนั้นแหละที่ว่ากับแม่สอดนานนะแล้วนางก็ตายกันไปหมดเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยคือเขาจะเป็นลักษณะว่าเดี๋ยวเพนพูดไปด้วยแกะไปด้วยนะเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าแบบสมบูรณ์นะข้างในเขาจะออกสีฟ้าๆเลยแบบเขียวฟ้าแล้วก็ขอบสีแดงนะคะก็คือสวยถูกใจมากนะต้นถัดไปนี่เห็นน้องแพรมออกมาแล้ว
อันนี้เพชรไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรก็เป็นตระกูลคาซูล่าแหละแต่เพนชอบเรียกว่าน้องหนอนนะคะเนี่ยนางเป็นน้องหนอนน่ารักน่ารักเห็นปะทรงกำลังน่ารักเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาค่อยๆลงปลูกกันต้นถัดไปชึบชึบนี่นะคะเราก็เปิดออกมาปิ้งปิ้งอ๋ออันนี้เป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรเป๊ะๆนะแต่น่าจะประมาณตระกูลพวกราสเบอร์รี่ไอซ์มันจะมีราสเบอร์รี่ไอซ์อะไรนะสตรอเบอรี่ไอซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่นะฟอร์มกอนี่น่ารักมากนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เพนเคยได้ฟอร์มกอมาแบบเป็นกอใหญ่มากแล้วเพนน่ะก็เหมือนตัดชำไว้เป็นแบบหัวเดียวหัวเดียวแล้วมันก็มือเริ่มออกมาแล้วนะเริ่มแบบมีหน่อตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะมาแบ่งขายกันแต่กลายเป็นว่าโดนเพื่อนขโมยไปแล้วนะคะคือเพื่อนเขาเอาไปปลูกเป็นแบบเพื่อนมาบ้านแล้วก็เหมือนลักษณะว่าเขาอยากได้เอาไปปลูกแบบเหมือนเป็นเหมือนจัดสวนถาดใหญ่ๆอ่ะก็เลยเพื่อนก็เลยเหมาไปหมดเลยนะคะก็อดนะคะอดแบ่งให้ทุกคนนี่นะอ่ะนึกว่าหมดแล้วเดี๋ยวเหลือใส่ป่านนะจ๊ะนี่ใส่ป่านดูนใจแต่อันนี้เป็นอันที่ไม่ด่างนะทุกคนไม่ต้องถามกันเนาะว่าแบบมีแล้วทำไมซื้ออีกซื้อซ้ำอะไรเงี้ยก็เรารักเขาอะเนาะเราเป็นแม่ของเขาอะเราเจอลูกเราก็ต้องซื้อนะนี่ใส่ปั่นดวงใจนะคะต้นนี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่ไม่ด่างแต่ถามว่าตัดสินใจซื้อมาทำไมสำหรับเพนนะเสน่ห์ของความของสายพันธุ์ที่ใบไม่ด่างอะก็คือว่าลายใบเขาจะสวยอะเพชรไม่ใช่ลายใบจะสวยทุกอันนะบางอันก็ไม่สวยนะแต่หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรอะลายใบอันต้นเนี้ยคือเพนมองว่าสวยนะคะดีเลยนะอันเนี้ยเขาก็มาเหมือนแบบเห็นป้าเหมือนเขาก็ถอดรากมานะคะแล้วก็มันจะมีความเหี่ยวนะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปให้ดูแบบเขาเรียกเป็นคลิปแบบ follow up เลยนะว่าทำจนกว่าจะเต่งตึงนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทำคลิปให้ดูอันนี้คือไม่เอาไม้ในบ้านตัวเองมาทำให้ดูนะเอาไม้ของคนอื่นมาทำให้ดูเลยนะจะได้ไม่เป็นการแบบอวยไม้ตัวเองว่าเอ๊ะแกสลับไม้หรือเปล่านะนี่นะโอเคสำหรับคลิปอันบ็อกนะคะก็วันนี้ก็เบาๆ1 2 3 4 5 5ต้นเบาๆแล้วก็ได้แถมมาอีกต้นนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบแล้วก็เหงาๆนะช่วงเนี้ยเพราะว่าคนก็อยู่บ้านกันใช่ไหมก็เล่นต้นไม้กันบางคนแบบเนี่ยตอนนี้เพิ่งผ่านไปแบบแถวร้านต้นไม้นะก็จะแบบคนแบบเยอะมากนะคะก็ซื้อมาเล่นกันนะร้านนี้นะคะร้านบ้านผ้าแพรแคคตัสแอนด์ซักคูเลนต์นะก็ไปตามดูในแฟนเพจได้นะคะเขามีแฟนเพจนะแล้วก็เขาก็จะมีไม้นำเข้าอะไรอย่างเงี้ยไซส์แบบไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยหรือไซส์ใหญ่เลยเขาก็มีนะแต่หมายถึงว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะมาซื้อไม้แบบอันนึงแบบ400 500อ่ะที่แบบไซส์ใหญ่อ่ะแพงไปก็มาเก็บไซส์เล็กๆอย่างนี้ได้นะคะจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะแบบเซฟเงินในกระเป๋าอะเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงหน้าร้อนจะซื้อไม้ก็ซื้อกันแบบระวังเข้าใจเนาะว่าอะไรใดๆนี่งวดนี้นะจ๊ะไม่ใช่ถ้าถูกขึ้นมานี่ดิฉันแย่แล้วเนี่ยอ่ะก็ซื้อไม้เข้ามานะก็ต้องดูแลอย่างดีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนหน้าร้อนนะคะทุกคนมันก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าตายก็อย่าเครียดมากนะคะแล้วก็อย่าเศร้าโศกเสียใจนะคะก็ซื้อใหม่เราเก็บตังค์รอเลยหน้าฝนหน้าหนาวเดี๋ยวเราก็ซื้อใหม่นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการที่เราอ่ะประคบประหงมลูกเดิมๆที่เรามีอยู่แต่เพนเป็นคนที่ตายก็ไม่กลัวไม่คือความตายของต้นไม้ทำอะไรจิตใจเพนไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเพนก็จะ
รู้สึกว่าฉันก็ซื้อได้ตลอดตายฉันก็แบบไม่เศร้าโศกเสียใจนะก็ชาปนกิจแล้วก็ซื้อใหม่นะคะไม่เครียดโอเคนะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะเพจ Lucky P หรือ YouTube Lucky P Channel นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ Lucky P 56และอย่าลืม Subscribe Lucky P Channel กันด้วยนะคะสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม